ทั้งทีมที่ชนะเลิศและก็ทีมที่ได้รางวัลเนาะรวมถึงที่ได้รางวัลชมเชยด้วย15รางวัลนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับคนที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดอายุนะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งน้องๆเยาวชนแล้วก็คนที่เป็นวัยทำงานนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความเข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการให้สังคมเกิดความสนับรู้ในเรื่องของเฮดสปีดโดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากนะครับหยิบมาสร้างความเกลียดชังโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทางศาสนานะครับเรื่องทางศาสนากับเรื่องทางการเมืองเรื่องเชื้อชาติเรื่องผิวสีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็ยังได้ขยายความเข้าใจไปถึงเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อิงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นความถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ประสบความสำเร็จในโครงการแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับทุกท่านทุกทีมที่ได้เข้ารอบและได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยครับจริงๆกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยของกองทุนเนี่ยมีเกือบทุกเดือนเลยต้องเรียกว่ามีตลอดทั้งปีภาพรวมของกิจกรรมเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเราก็ด้านหนึ่งเนี่ยสื่อที่ไม่ดีไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต้องสร้างความสนับรู้และเราก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้สังคมมีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการที่จะประกวดว่าเราจะรับมือกับสื่อที่ไม่ดีนะฮะสื่อที่ไม่ปลอดภัยสื่อที่มันเป็นเฮทสปีดนะครับเป็นบูลลี่เนี่ยได้อย่างไรซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งในเรื่องของโครงการรณรงค์นะครับโครงการผลิตสื่อนะครับอันนี้ก็มีทั้งปีในด้านอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านบวกเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าสื่อดีเนี่ยทุกคนสามารถช่วยกันสร้างได้แล้วก็สื่อดีเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับในปัจจุบันเพราะว่าในโลกของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านลบก็คือว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่คุณอาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับใส่เรื่องแย่ๆลงไปมันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องแย่ๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสามารถใส่เรื่องดีๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมบรรยากาศดีๆเกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่ทุกคนเป็นสื่อได้เนี่ยเราก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันสร้างสื่อดีๆซึ่งกิจกรรมที่กองทุนจัดเนี่ยมีประกวดตั้งแต่เยาวชนสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะครับต่อเนื่องนะครับหรือว่าการสื่อการสร้างสื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและก็สื่อที่สร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าติดตามนะครับเราจะเห็นว่ามันมีโครงการทั้งที่เป็นโครงการที่กองทุนดำเนินการเองรวมถึงกองทุนที่เราตั้งเป็นประเด็นแล้วให้มีผู้มาขอทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจลองเข้ามาดูผลงานของเรานะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ย www.thaimediafund.or.th นะครับง่ายๆเลยนั้นใน Facebook Fanpage เนี่ยก็พิมพ์เข้ามาที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับหรือจะมาอินบ็อกซ์มาที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้นะครับเราเปิดรับการสื่อสารนะครับตลอดเวลาแล้วก็เป็นการสื่อสาร2ทางด้วยนะครับกองทุนย้ำว่าเรายินดีที่จะเปิดรับการมีส่วนร่วมในการที่จะให้ทุกคนในสังคมเนี่ยร่วมกันรับมือกับสื่อร้ายนะครับร่วมขยายสื่อดีแล้วก็สร้างภาคีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมเขียวแกงเขียวหวานไก่นะคะก็เรื่องหยุดเหยียดเบียดตัวเข้าหากันนะคะดิฉันคิดว่ามันมาแนวคิดได้มาจากเรื่องจริงค่ะเพราะว่าดิฉันได้เจอในหลายพื้นที่แล้วก็ได้เจอว่ามีการเหยียดศาสนาจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้วก็คนภายนอกได้เข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้ค่ะก็นักศึกษาหรือคนภายนอกนะคะที่อยากเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจนะคะทางเพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยได้เลยนะคะ